สุดวันนี้มาแล้วนะคุณจอยใช่คือวันนี้สุดท้ายมีการถอนวีซ่าแล้วนะสำหรับเดวิดนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยวีซ่าเขาจะหมดอายุวันที่13มีนาคมคือเมื่อวานนี้เราถามท่านรองนะว่ากระบวนการเนี่ยมันจะรวดเร็วได้สักแค่ไหนคือท่านก็บอกมันเป็นไปตามขั้นตอนแต่นี่ถือว่าก็เร็วพอสมควรนะคะครับต้องบอกว่ามาเร็วจริงๆนะฮะแล้วก็พอมีการถอนเรื่องของวีซ่าแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปการที่นายเดวิดจะอยู่ในประเทศไทยต่อไปมันจะเป็นการต่อวีซ่าในลักษณะที่เป็นการต่อสู้คดีคุณจอยทุก90วันค่ะสมมุติว่าถ้าคดีความยังไม่สิ้นสุดก็ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นสุดนะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นที่หลายๆท่านอาจจะยังอยากรู้ก็คือว่าแล้วอย่างเงี้ยเขาโดนแบล็คลิสต์เลยหรือเปล่าต้องให้คดีความสิ้นสุดก่อนถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดนะคะเจอบทลงโทษอันนั้นแหละแบล็คลิสต์นะคะก็คือจะไม่สามารถที่จะเข้ามาไทยได้อีกแล้วในอนาคตเท่ากับว่าถ้าถอนวีซ่าแบบนี้แล้วนายเดวิดที่เป็นเจ้าของปางช้างใช่ไหมก็จะไม่สามารถจะต่อวีซ่าทำธุรกิจในบ้านเราได้แล้วจะเป็นการต่อวีซ่าลักษณะในการสู้คดีแล้วพอคดีสิ้นสุดลงหลังจากนั้นไปเนี่ยค่อยว่ากันดีทีว่าจะเป็นการติดแบล็คลิสต์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรนะครับรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับท่านบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อคืนของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะนะครับผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6ได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดนะครับตามที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเสนอแล้วโดยเห็นว่าการกระทําของนายเดวิดคนนี้มีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนนะครับซึ่งเข้าเงื่อนไขตามพรบคนเข้าเมืองพ.ศ.2522ตามพฤติการที่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับจากทางผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปทางด้านของตม.จังหวัดภูเก็ตนะครับจะทำเป็นหนังสือแจ้งให้นายเดวิดรับทราบแล้วก็มีการควบคุมตัวไปยังห้องกักตม.จังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นายเดวิดนะครับยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีกรณีทำร้ายร่างกายคุณหมอทานดาวนะฮะเพราะฉะนั้นนายเดวิดยังสามารถใช้สิทธิประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีความจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการเข้ามาอยู่ในไทยของนายเดวิดนะครับเป็นการถือวีซ่าผู้ประกอบธุรกิจในไทย1ปีอย่างที่คุณจอยบอกว่ามันจะครบกำหนด13มีนาคมนี้นะครับซึ่งนายเดวิดตอนนี้มีคดีความอยู่ทางตม.ก็จะมีการต่อวีซ่าระหว่างที่สู้คดีเนี่ยครั้งละ90วันเป็นครั้งๆไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับส่วนหลังจากคดีสิ้นสุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะทางคุณหมอทานดาวค่ะแพทย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นคู่กรณีนะคะคือล่าสุดนี้ออกมาขอบคุณเลยนะสำหรับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้คุณหมอบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ลงมาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ตัวเองมีส่วนช่วยให้ชาวภูเก็ตได้ชายหาดคืนแต่ตอนนี้ก็ยังกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะครับก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยที่ว่าส่งกำลังใจมาให้หนูนะคนไทยทุกคนคนภูเก็ตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ว่าช่วยลงมาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับหนูแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยให้ชาวภูเก็ตเราได้ใช้หาดพื้นแล้วก็ให้สังคมไทยได้ตื่นได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ค่ะส่วนวันนี้นายเดวิดนะครับพร้อมด้วยทนายความแล้วก็ล่ามได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรถลางนะครับที่ภูเก็ตเพื่อที่จะพูดคุยและขอโทษกับทางว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ฮ้อบุตรคนขับรถพยาบาลที่มีกรณีใช่ไหมที่บอกว่าขับขวางรถพยาบาลแล้วก็มีการใช้มือใช้ไม้ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับมีการขับตัดหน้ารถพยาบาลแล้วก็ชูนิ้วกลางให้กับคนขับรถพยาบาลด้วยนะครับซึ่งพอนายเดวิดเดินทางมาถึงก็เข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็พบว่านายเดวิดเนี่ยเตรียมช่อดอกไม้มา1ช่อด้วยนะนี่ฮะอันนี้คือคลิปต้นเรื่องนะที่มีการแชร์กันครับโดยคุณวิบูลย์เนี่ยคนขับรถพยาบาลนะครับก็ยอมรับคำขอโทษจากนายเดวิดแล้วก็ยอมจบเรื่องด้วยดีพร้อมกับบอกว่าดีใจนะที่นายเดวิดออกมายอมรับผิดเพ
พราะไม่ต้องการจะมีเรื่องค้างคาใจกันอันนี้เป็นมุมของนายเดวิดพฤติกรรมของเขานะที่มีการทำร้ายคุณหมอทานดาวแล้วก็ที่มีการขับรถขวางรถพยาบาลนะครับแต่ว่าเรื่องของนายเดวิดเนี่ยโอ้โหมันทำให้มันบานปลายใหญ่โตคุณจอยสะเทือนแทบทุกภาคส่วนเลยนะคะ อย่างเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปนะคะเรื่องของวิลล่าที่อยู่บริเวณหาดก็มีการทุบบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาตุอยู่ก็คือว่ากำแพงริมฝั่งชายหาดทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการรื้อหรือเปล่า คือมันไม่ใช่แค่วิลล่าที่เดวิดเขาเช่าไงคะแต่ว่ารวมไปถึงวิลล่าอื่นๆด้วยใช่ไหมที่อยู่ข้างเคียงว่าเขาทำกำแพงเนี่ยจะรุกที่สาธารณะเหมือนกันหรือเปล่านะคะ